ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้สายสดค่ะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ SMS นะคะพาจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานหากพลาดพลั้งก็อย่าจิตตกหรือว่าหมดกำลังใจไปนะคะให้เก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วเริ่มต้นใหม่เงินทองการลงทุนต้องถัวเฉลี่ยอย่าให้น้ำหนักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญถึงมีก็ไม่ถูกใจค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานกับเงินทองกลับด้านกันถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวจะสมปรารถนาในเรื่องของงานแต่เงินทองมักมีแต่เหตุนะคะที่ให้คุณต้องใช้จ่ายและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องของอุบัติเหตุสำหรับเรื่องหัวใจค่ะให้อยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องหัวใจระวังจะทุกข์เพราะว่าเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงเงินทองในวันนี้ก็ทำใจนะคะจะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นไม่ค่อยมีเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่แม้กระทั่งเรื่องของงานก็ต้องพยายามทำอะไรด้วยตัวเองขาดแขนขาดขาค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานทายดีมีความมุ่งมั่นคิดอะไรก็พยายามทำให้สำเร็จไม่มีใครทำให้เปลี่ยนใจได้ง่ายๆเงินทองการลงทุนต้องเกาะติดสถานการณ์ให้ดีเช้าบ่ายไม่เหมือนกันค่ะและสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสัมพันธภาพใหม่ๆชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานถ้าไม่ได้เกี่ยงไม่ได้เลือกมากเรื่องมากจนเกินไปก็พอจะมีอะไรให้ทำส่วนเงินทองการลงทุนต้องเรียนรู้นะคะที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาและสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้ให้พยายามทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องงานให้ระวังปัญหาภายในศึกในน่าจะหนักใจกว่าศึกนอกระวังเรื่องของการทรยศหักหลังเงินทองการลงทุนก็อย่าไปขอยืมจมูกคนอื่นหายใจพยายามนะคะให้พึ่งพาตัวเองเป็นหลักและหัวใจในวันนี้อย่ามัวแต่รีรอถ้าเจอคนที่ใช่ให้แสดงตัวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจะได้รับผลความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามแต่สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือให้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของมาข้องเกี่ยวไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่ครองคนรักแล้วก็ตามเงินทองวันนี้คล่องนะคะทั้งสองขาหามากก็ใช้มากค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เรื่องงานให้เดินสายกลางเป็นดีที่สุดต้องรู้จักใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์แต่ในทางกลับกันต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างบางเรื่องบางกรณีส่วนเงินทองการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยและเรื่องหัวใจในวันนี้กลางๆค่ะชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเหมาะกับการตัดสินใจในเรื่องราวที่มีความสำคัญเงินทองก็เช่นเดียวกันแม้จะมีหุ้นนะคะก็จะช่วยเหลือทั้งเรื่องของการลงทุนและเรื่องส่วนตัวสำหรับเรื่องหัวใจค่ะคนที่มีคู่ไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งร้าวแต่คนโสดไม่เด่นสักเท่าไหร่ในวันนี้ค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องที่ต้องพยายามโฟกัสนะคะก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะจะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญหัวใจเงินทองและการลงทุนก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่เรื่องหัวใจค่ะอย่าเผื่อลักเผื่อเลือกอย่าเหยียบเรือสองแคมและอย่าจับปลาสองมือค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานให้เตรียมความพร้อมเพราะว่ามีเกณฑ์ในการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเงินทองการลงทุนก็มีโอกาสติดลบเข้าเนื้อและขาดทุนแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ตามค่ะคนที่มีปัญหามานานก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วชาวราศีธนูค่ะเงินทองให้เน้นสั้นส่วนการทำงานให้ว่ากันยาวการเงินเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นการทำกำไรการกินส่วนต่างแต่เรื่องงานให้เน้นนะคะในการวางแผนระยะยาวเป็นหลักและหัวใจในวันนี้ค่ะสำหรับคนที่คิดจะพิจิตขออภัยค่ะคนที่คิดจะพิชิตใจคนพิเศษให้หาของฝากของกำนันติดไม้ติดมือไปด้วยค่ะ
ผู้ชมเข้าไปดูเพิ่มเติมใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะเอาละค่ะมาต่อกันเลยที่ SMS นะคะจากคุณ S นะคะเกิดวันศุกร์ที่25 26มีนาคมนะคะปี35ค่ะเวลา 5:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะการเงินการงานและความรักก็ถือว่าเป็นวันศุกร์แล้วนะครับตี 5:45 และยิ่งช่วงเวลาที่เกิดก็ไม่ใช่หน้าหนาวด้วยนะครับค่ะก็ในส่วนของงานเงินความรักเป็นอย่างไรสักครู่จ้ะแป๊บนึงนะครับค่ะแต่ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะเดี๋ยวยังไงคุณเอสลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง26มีนา35นะครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสครับนะคะอ่ะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเกวรินค่ะเกิดวันพฤหัสที่23สิงหาคมปี22นะคะเวลา 5:30 นาทีการงานความรักการเงินและชื่อดีไหมคะความจริงเนี่ยเกิดในช่วงคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนวันก็คือตี 5:30 นะครับมีโอกาสจะเป็นได้ทั้งพุธกลางคืนแล้วก็พฤหัสบดีความจริงถ้าจะให้ละเอียดต้องมีโอกาสพูดคุยสอบดวงกันแต่โดยสมมติฐานภาพรวมนะครับก็ต้องถือว่าตี 5:30 ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนวันแล้วโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดก็เป็นฤดูฝนนะครับบนสมมติฐานที่เป็นคนวันใหม่แล้วคือวันพระฤหัสบดีนะครับชื่อเกวรินค่ะจ้ะเกวรินอันนี้ก็คือใช้วรรคสีนำนะครับแต่ตัวนอนหนูเนี่ยอยู่วรรคเสาไม่ผ่านฉะนั้นให้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมไปนะครับก็คือให้มันครอบคลุมทั้งสองกรณีไม่ว่าคุณจะเป็นคนวันพุธกลางคืนหรือพฤหัสนะครับให้เริ่มต้นวรรคนำมาถูกแล้วกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูแต่หลีกเลี่ยง2กลุ่มกลุ่มแรกครับบ่อใบไม้ปอปลาผอผึ้งฟอฝาพอพันฟอฟันพอสำเภามอม้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูหามาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะครับนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30สิงหาคมปี14ค่ะเวลา 5:00 นตรงการเงินการงานและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามก็มายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเงินงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีนะครับก็เหนื่อยใจปัญหาเยอะก็ได้เกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นส่วนเสี่ยงโชคช่วงอายุย่าง45นี้ไม่เอานะครับทำบุญเสริมชะตาเน้นคนชราเป็นหลักค่ะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะคุณชัยนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี15เวลา 5:00 ตรงนะคะเช้าวันจันทร์เรื่องครอบครัวงานเงินจะได้บ้านใหม่ไหมคะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44ผมดูหลังวันเกิดนิดนึงเข้าย่าง4เกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัย อายุแตะพันธุนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายฉะนั้นช่วงปีจรย่าง44นี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเคหสถานใหม่นะครับแต่ความจริงมันก็มี2ทางเลือกนะอีกกลุ่มนึงก็คือในเรื่องของการซ่อมของเดิมอันนี้สุดแท้แต่นะครับแต่เลขบ้านเนี่ยถือเป็นมงคลอยู่แล้วครับอังคารพฤหัสเป็นคู่สมพลเลข2รูปจริตจิตใจจันทร์ถือว่าดีอยู่แล้วครับค่ะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับคุณอะไรคะดูให้รูปหน่อยครับอ๋อเชิญค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันพุธที่27เมษายน2537จ้ะเวลา 6:12 ครับแรม12ค่ำจังหวัดอะไรครับราชบุรีครับราชบุรีแรม2ค่ำนะไม่ใช่แรม12ค่ำแรม2ค่ำครับจ้ะเดือน5นะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง22
นะครับเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ป่ะฮะหรือว่าเรียนครับผมเรียนคุดคลุศาสตร์ครับเรียนครูครับคลุศาสตร์ตอนนี้อยู่ปี4หรือยังปี3อ่ะฟังผมให้ดีถ้าปี3ก็แอบเป็นห่วงเล็กๆนะครับปีนี้เกณฑ์การเรียนนะครับอาจจะต้องเรียนหนักหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะมีผลการเรียนที่ไม่ค่อยน่าพอใจแต่ว่าข่าวดีก็คือถ้าเลยเมษานี้ไปแล้วเนี่ยจะกลับอยู่ในสภาวะเหมือนเดิมนะพูดง่ายๆปีนี้หนักหน่อยจนถึงเมษาก็ลองดูนะครับฝากเตือนน้องเขาก็ได้นะแต่ถามว่าเรียนคารุใช่ไหมครับเป็นครูครับเป็นคุณครูจะดีไหมฮะน้องเขาเก่งพอจะได้เรื่องภาษาบ้างไหมฮะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครูที่เรียนนี่เรียนระดับไหนฮะครูเด็กหรือว่าครูประถมมัธยมบางมหาวิทยาลัยเขาแบ่งเรียนที่นครผมฮะไม่ใช่จ้ะแล้วเขาเรียนจบมาเป็นครูในระดับไหนฮะยังไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ก็ฝากอย่างนี้แล้วกันถ้าจะเรียนเป็นคุณครูนะครับก็จะเน้นอย่างแรกที่บอก ถ้าทำงานถ้ามีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาผมก็จะเชียร์เลยนะให้ไปหาพวกลักษณะพวกงานด้านต่างประเทศทำอันนี้ดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคุณครูประถมมัธยมก็อาจจะต้องทำต่างถิ่นกำเนิดเช่นเกิดจังหวัดนี้นะครับแต่ไปสอนอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็พอที่จะแก้ดวงได้ค่ะแต่ถามว่าเด่นสู้งานด้านต่างประเทศได้ไหมก็ตอบไม่ใช่พอปานกลางนะฮะพอจะเลี้ยงชีพได้พอจะเลี้ยงชีพได้ไม่บุ๋ยหวาครับอือค่ะแต่ดวงนี้ไม่ต้องห่วงจ้ะอยู่อะไรฮะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษค่ะไม่ต้องกังวลนะถึงใช่คือผมอยากให้เขาฟิตเรื่องของภาษาแล้วถ้าเกิดมีโอกาสทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศอันนี้ดีในดวงเขานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงถ้าถึงจะเรียนครูนะแต่ถ้าเกิดสนใจลักษณะพวกงานด้านการขายพวกนี้ก็พอได้นะครับผมเป็นพวกเซลล์พวกอะไรพวกนี้พอได้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่9ขออภัยค่ะคุณชัยนะคะเกิดวันที่12พฤษภาคมปี11นะคะวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาตรงถามลัคนาราศีจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วก็สุขภาพการเงินการทำบุญเสริมดวงค่ะนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นภัยนะครับดาวที่ไม่ดีย้ายออกหมดแล้วก็จะมีดาวพระราชบดีนะครับโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดตอนนี้ความจริงพฤหัสก็เข้าแต่จะเป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวกุมภาก็ย้ายกลับเข้าไปสู่ราศีสิงห์แต่เข้าต้นสิงหาในวันที่7ไปแล้วเนี่ยจะสถิตอยู่ในราศีเกิดยาว1ปีฉะนั้นปีนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถึงจะมีปัญหาสุขภาพก็จะมีโอกาสทุเลาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฝากเสริมชะตาเน้นในเรื่องของแสงสว่างนะทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้จะทำให้ชีวิตสว่างไสวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลา1นาฬิกา46นาทีฟ้าสว่างวันจันทร์อนาคตจะหมดหนี้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ยังเป็นก้อน นะครับแล้วปีที่แล้วหนักกว่านี้ซะด้วยซ้ำไปแต่ของคุณจะเบาลงก็คือเข้าย่าง43นะถึงไม่หมดแต่ยืนยันว่าบริหารจัดการได้ดีขึ้นติดขัดจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องเงินต่างๆค่ะท่านต่อไปค่ะเลยค่ะคุณกัญญมนค่ะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคมปี28เวลาเที่ยงคืนตรงนะคะการงานวงเล็บว่าขายผักเจอคู่จริงใจเมื่อไหร่คะและดวงปี59ค่ะผมใช้ข้อมูลวันสากล นะครับผมถือว่าเกิดเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันที่11วันศุกร์ฉะนั้นคุณจึงยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ ขออภัยครับกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับบนสมมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณเป็นคนวันพฤหัสบดี ผมว่าจะเป็นเคสนี้เพราะว่าพื้นดวงเรื่องของความรักเนี่ยไม่ดีเลยนะครับทั้งมรณะแล้วก็คู่พัดพรากมักจะมีปัญหายืนระยะไม่ได้หรือต้องแยกย้ายเลิกราแต่เอาเป็นว่าปีจรย่าง31นี้
มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้าช่วงต้นปีไม่มาจะเป็นในช่วงประมาณกลางปีแต่ถ้าเข้ายาง32เนี่ยต้องประคับประคองต้นทุนไม่ค่อยดีในเรื่องนี้ครับแล้วการงานค่ะขายผักอยู่ดีไหมเอ่ยปีนี้งานก็ทายดีนะครับเพียงแต่ว่าลองดูว่าในส่วนของ ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่จะเอามาจำหน่ายเนี่ย อยากจะให้ลองปรับเปลี่ยนให้ตรงใจลูกค้าก็คือพูดง่ายทำข้อมูลหน่อยอะไรที่ขายไม่ดีก็เปลี่ยนลองหากลุ่มอื่นมาทำปีนี้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วจะถือเป็นการแก้ดวงครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16ถูกไหมคะอาจารย์ครับ16มกราคมปี2ธันวาลูกอ๋อค่ะ16ธันวาคมปี20นะคะเวลาประมาณ 9:00 นตรงวันศุกร์นะคะการเงินแล้วก็จะจัดงานแต่งให้ลูกนะคะจะผ่านไหมเอ่ยความจริงมันต้องดูดวงลูกประกอบนะแต่เบื้องต้นจับยามเอาคร่าวๆ9วันนี้วันอังคารมีสมผ่านฮะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดนะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมีเกณฑ์สมหวังครับแล้วการเงินล่ะพูดง่ายจัดเล็กหน่อยนะส่วนในเรื่องของเงินทองของคุณเนี่ยช่วงปีจอนี้หาโอกาสทำบุญเสริมหน่อยละกันเน้นนะครับพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับหรือว่าถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ก็ได้ตรงที่สุดครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606จะพักสักครู่ค่ะ